สวัสดีครับพรากก็ผมสปอตเวอร์ไปแล้วครับตอนแรกนะครับผมกะจะทำา End ดอร์เกมก่อนนะแต่เห็นว่าเฮ้ยเรื่อง a อน i h i l a t i o n นี่มันดูน่าสนใจเว้ยเดี๋ยวผมจะหยิบมาทำก่อนดีกว่านะครับแล้วมันสั้นกว่าด้วยนะคือ a อน i h i l a t i o n นะครับมันมีทั้งสิ้น3ภาคณนะปัจจุบันมันยังมี3ภาคอยู่นะอนาคตอาจจะมะีภาค4ภาค5ภาค6ก็ได้นะแต่เอาเป็นว่าปัจจุบันมันมี3ภาคนะครับซึ่งปัด3ภาคนี้ครับมันจะเรียกว่าไต่ภาคเอ่อ h e r n Reach ซึ่งนิยายอะนาฮีเดชันนะครับมันก็เคยทําเป็นภาพยนตร์มาด้วยนะครับมันเป็นภาพยนตร์ฉายโรงก่อนแต่ว่าฉายโรงแล้วเจ๊งก็เลยขายต่อให้ Netflix นะครับแล้วคราวนี้ก็รู้สึกว่า Netflix นี่มี2กระแสนะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับแต่ว่าด้วยส่วนตัวผมชอบนะส่วนเนื้อาหาในนิยายนะครับที่ผมจะนํามาสรุปนี้ผมแนะนําให้ทุกคนนะครับใครที่เคยดูหนังมาก่อนลืมให้หมดครับไม่ต้องไปสนใจเรามาดูนิยายกันดีกว่าเรามาฟังนิยายกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าพรอแล้วก็เราไปเริ่ เรื่องราวนะครับมันจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อนักชีววิทยาหญิงนิรนามนะก็คือ <c oughs> ในเรื่องนี้นะครับทุกตัวละครนี่มันจะบอกเป็นอาชีพนะว่าคนนี้ก็เป็นนักจิตวิทยาคนนี้เป็นนักชีววิทยาคนนี้เป็นนักอะไรก็ไม่รู้แหละทุกคนนั้นจะไม่มีชื่อนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในฉบับภาพยนตร์นี่ทุกคนจะมีชื่อหมดเลยนะครับเรื่องราวนะครับมันจะเริ่มต้นขึ้นที่นักชีววิทยานิรนามท่านหนึ่งนะครับที่กาลังจะเดินทางร่วมกับเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่เหลืออีก3คน เข้าไปยังแอเรียเซซึ่งพวกเขาครับได้พกอุปกรณ์วัดสีดำนะครับไว้ที่เข็มขัดซึ่งจะระบุว่าพื้นที่นี้ปลอดภัยพอที่จะเข้าไปหรือไม่หากอุปกรณ์นี้เรืองแสงเป็นสีแดงนะครับพวกเขานั้นจะต้องออกมาจากโซนนั้นในทันทีเพื่อที่จะไปหาพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่าและพวกเขานั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้พกนาฬิกาหรือเข็มทิศนี่จะเป็นการสำรวจครั้งสุดท้ายที่จะส่งไปนักชีววิทยาระบุไว้ว่าเนื่องจากการสำรวจครั้งอื่นๆนั้นในหลายครั้งที่ผ่านมาให้ผลลัพธ์ที่หลากหลาย เป็นเวลาเกว่า2ปีแล้วที่เราคณะสำรวจครั้งล่าสุดถูกส่งไปซึ่งทีมของนักชีววิทยาครับประกอบด้วยผู้หญิงทั้งหมดประกอบด้วยตัวนักชีววิทยาเองนักมนุษยวิทยานักสำรวจและนักจิตวิทยานักจิตวิทยานั้นได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าเธอนั้นไม่อนุญ,ญาตให้มีรูปแบบการสื่อสารใดๆเพราะกลัวว่าจะเกิดการปนเปื้อนได้ไม่อนุญ,ญาตให้ใช้เทคโนโลยีใดๆหรือแม้แต่กล้องถ่ายรูปและอาวุธก็ตาม นักชีววิทยากล่าวว่าในการสำรวจครั้งล่าสุดนั้นเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดเนื่องจากว่าทั้งคณะสำรวจนั้นได้หายตัวไปจึงปรากฏร่องรอยของพวกเขาอีกครั้งในอีก18เดือนให้หลังหลังจากที่พวกเขานั้นกลับมาที่บ้านซึ่งการกลับมาของพวกเขานี้นั้นจะถูกเรียกว่าการโอนย้ายซึ่งพวกเขานั้นไม่มีใครจําได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในนั้นหรือเกิดขึ้นได้อย่างไรในช่วง18เดือนที่ผ่านมาที่พวกเขาหายตัวไปนักจิตวิทยาที่เป็นหัวหน้าทีมนะครับได้เตือนเก่าคณะสำรวจครับบอกไปว่าก่อนที่พวกเราจะออกไปนนนนั้มีแววโ่า จะเกิดภาพหลอนภายในพวกเราควรจะสะกดจิตเพื่อช่วยต่อต้านมันคณะสำรวจนะครับได้ถูกนักจิตวิทยาที่เป็นหัวหน้าทีมคนนี้นะครับสะกดจิตนะครับเพื่อที่จะช่วยยับยั้งภาพหลอนเมื่อพวกเขานั้นข้าไปยังดีแดนที่พวกเขาเองไม่รู้จักไปยังพื้นที่ที่ไกลออกไป4วันหลังจากที่พวกเขานะครับเดินเข้าไปในป่านักชีววิทยาและคนอื่นๆก็ได้เห็นประภาคารหลังหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับฐานที่ตั้งของแคมป์และนักชีววิทยาก็ได้ตระหนักว่าได้มีเหล่าสัตว์จํานวนมากที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ําเข็ม ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นั้นก็ล้วนแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหารทั้งสิ้นตัวประภาคารเองที่พวกเขาพบเจอนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจเพราะว่ามันนั้นไม่ได้อยู่ในแผนที่ที่มีรายละเอียดของพื้นที่เนื่องจากว่าพวกเขานั้นมาถึงประภาคารตอนที่มันมืดแล้วนะครับจึงสายเกิดไปที่พวกเขานะครับจะออกสำรวจประภาคารพวกเขานะครับจึงตัดสินใจที่จะแยกย้ายกันไปที่ห้องส่วนตัวในคืนนี้เช้าวันต่อมานะครับหัวหน้าของพวกเขาตัดสินใจว่าทุกคนนั้นควรจะติดอาวุธเอาไว้ เธอจึงนะครับแจกปืนพกนะครับให้แก่ทุกคนซึ่งก็ไม่มีใครต้องการปืนเป็นพิเศษนะครับแต่รู้สึกเหมือนว่าเก็บเอาไว้ก็ดีซึ่งนักชีววิทยานะครับเธอนั้นได้อ่านการสำรวจครั้งที่2และครั้งที่3ของเหล่าผู้คนที่ไปยังเอรีเอ็กซ์เรียกว่ากันว่าทุกคนนั้นอาจจะชักปืนยิงใส่กันเพราะเกิดภาพหลอนหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายซึ่งทีมนักชีววิทยาตัวเอกของเรื่องนี้ครับเป็นทีมคณะสำรวจครั้งที่12นะพวกเขานะครับได้ทําการกินอาหารเช้าและไปสำรวจปภาพาร พวกเขาเพบว่ามันนั้นมีอุโมงค์หรือบันไดที่ทอดลงมาจากฐานพวกเขาจึงตัดสินใจที่เข้าไปทีละคนครับโดยใช้เชือกหย่อนลงมาจากบันไดพอลงมานะครับนักชีววิทยาก็เห็นว่ามีข้อความนะครับบนกำแพงที่สร้างจากพืชเรืองแสงชีวภาพซึ่งมันเขียนว่าผลจากการที่บีบคอซึ่งมาจากมือของเหล่าคนบาปนั้นอยู่ที่ไหนฉันจะนำมเมล็ดพืชแห่งความตายออกมาแบ่งปันกับหนอนที่ นักชีววิทยาไม่สามารถอ่านข้อความที่เหลือได้เธอจึงจพยายามที่จะเข้าไปใกล้มันนะครับเพื่อพยายามหาว่าแท้จริงแล้วไอ้ข้อความนี้มันจะสื่ออะไรในขณะนั้นเองครับสปอร์บางส่วนนะครับก็ได้ถูกปล่อยออกมาก่อนที่เธอนนั้จะได้ถอยห่างออกไปเธอนะครับได้สูดหายใจรับสปอร์เข้าไปในร่างกายบางส่วนหลังจากนั้นนะครับคณะสำรวจก็ตัดสินใจที่จะออกจากส่วนที่จมอยู่ใต้น้ําของปะพา,าคารนะครับในขณะนั้นเองครับนักชีววิทยาก็ได้เห็นพืชเรืองแสงนะครับก็ได้พบว่าพวกมันนั้นกําลังคานออกมาจากส่วนที่จมน้ําอยู่ใต้หอคอ,อย นักชีววิทยาครับมีความคิดแวบเดียวว่าพวกมันนั้นกําลังเคลื่อนออกจากหลอดอาหารของสัตว์ที่มีเลือดเนื้อบางตัวนักชีววิทยานะครับจึงรายงานการค้นพบของเธอต่อนักจิตวิทยาผู้เป็นหัวหน้าซึ่งเธอนะครับก็ทําได้เพียงยักไหลนะครับและบอกไปว่าน่าสนใจดีซึ่งคนที่เหลือในกลุ่มนะครับก็ไม่มีใครคิดว่านี่มันเป็นเพียงแค่เรื่องน่าสนใจแต่เล่าว่านักจิตวิทยานะครับผู้เป็นหัวหน้าได้ใส่สวิตนะครับลงไปในใจของแต่ละคนว่าแท้จริงแล้วสิ่งนี้มันก็เป็นเพียงแค่เรื่องน่าสนใจเท่านั้น พวกเขาจี่จัดสิใจที่จะจากประภาคานนะครับและตามผู้ที่เป็นหัวหน้ากลับไปที่แคมป์ซึ่งแต่ละคนนะครับก็ใช้เวลาที่เหลือของวันนะครับในการศึกษาตัวอย่างที่ตัวเองนั้นเก็บมาได้เย็นวันนั้นนะครับทุกคนนั้นได้ออกมาดื่มเบียร์กันรอบกองไฟซึ่งนักชีววิทยาผู้เป็นตัวเอกนะครับก็ได้ไม่พอใจนักจิตวิทยาเพราะดูเหมือนว่านักจิตวิทยานั้นมีแรงจูงใจซ่อนเล่นบางอย่างเพื่อเธออาจจะรู้อะไรบางอย่างมากกว่าคนในทีมก็เป็นได้และนักชีววิทยานะครับยังสังเกตว่านักมนุษยวิทยานั้นนนเเป็หมือกับคคไร่า ทำไมเธอถึงมาร่วมในการเดินทางครั้งนี้ซึ่งในบรรดาสมาชิกในทีมนะครับนักสํารวจถือว่าเป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือที่สุดเป็นมิตรที่สุดมีความรู้และมีความสามารถที่สุดในขณะนั้นเองครับพวกเขานะครับก็ได้หยุดสังสรรค์นะครับเพราะพวกเขานั้นได้ยินเสียงควนคางที่แผ่วเบาตามมาจากสายลมซึ่งเสียงควนคางนั้นก็ได้มาอย่างค่ายของพวกเขาเสียงควนคางนั้นเกิดขึ้นในคืนแรกของพวกเขาที่นั่นแต่พวกเขานะครับก็ไม่สนใจนะครับแล้วตัดสินใจว่านั่นอาจจะเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์บางอย่างที่เกิดขึ้นก็เป็นได หลังจากเสียงคนคางนั้นหยุดลงนะครับนักจิตวิทยาก็บอกกับทุกคนว่าภารกิจในวันพรุ่งนี้นั้นจะมุ่งลงไปยังอุมโมงค์ของประภาคารอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เธอกล่าวเสริมว่าทุกคนจะต้องสวมเครื่องช่วยหายใจและหน้ากากอนามัยเอาไว้ซึ่งนักชีววิทยาเองก็ไม่เห็นด้วยกับแผนนี้นะครับและมีท่าทีที่จะต่อต้านแต่ว่านักจิตวิทยานั้นก็ได้เอ่ยคําพูดว่ารวมอํานาจ ทำให้ทั้งสองคนนะครับทั้งนักมนุษยวิทยากับนักสํารวจนั้นตกอยู่ในาวังแต่ว่านักชีววิทยานั้นไม่ได้ตกอยู่ในภาวังด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อเธอเห็นเพื่อนสองคนของเธอนั้นตกอยู่ในภวังเธอครับจึงแกล้งทําเป็นตกในภวัวงด้วยแต่เธอก็เห็นว่าทั้งนักสํารวจและนักมนุษยวิทยานั้นหลับไปเธอก็เลยแกล้งหลับตามด้วยครับผม พอตื่นมาในตอนเช้านะครับปากฏว่าทั้งนักมนุษยวิทยาและก็ทางนักสำรวจนั้นรู้สึกเหมือนว่าจะจําบทสนทนามเมื่อคือนนั้นไม่ได้นักเชีววิทยาจึงได้วิเคราะห์ว่าเห็นได้ชัดว่านักจิตวิทยานั้นได้ใช้การสะกดจิตสะกดจิตพู้เธอัสามคนก่อนออกเดินทางแล้วแต่ว่าตัวเธอนั้นไม่เป็นอะไรหรือว่าอาจจะเป็นเพราะก่อนหน้านี้เธอนั้นได้สูดสปอร์เข้าไปทําให้หลุดออกจากการควบคุมเธอนะครับจึงแก้ทําเป็นตามนาม้ํานักจิตวิทยาต่อไปนะครับพอตื่นขึ้นมาในตอนเช้านะครับ นักชีววิทยาและนักสำรวจตื่นขึ้นมาก็พบว่านักมนุษยวิทยาได้ออกไปตอนกลางดึกนักจิตวิทยานะครับกำลังเดินกระโผก,กเพกมาหาพวกเธอทั้งสองคนและรองเท้าบูทของเธอนั้นก็เต็มไปได้วยโคลนเธอบอกกับพวกเขาว่านักมนุษยวิทยานั้นอารมณ์เสียอย่างมากกับสิ่งที่ได้เห็นในหอคอยเมื่อวันก่อนเธอจึงตัดสินใจว่าเธอจะเป็นที่จะต้องออกจากคณะเพราะเธอนั้นจะเป็นอุปสรรคต่อภารกิจนักจิตวิทยาครับบอกกับทุกคนว่านักมนุษยวิทยานั้นจะรออยู่ที่จุดนัดพบ นักสำรวจนะครับจึงตั้งข้อสังเกตว่านักมนุษยวิทยาไม่ได้เอาปืนหรือของบางอย่างไปด้วยเหรอนักจิตวิทยาจึงกล่าวว่านักมนุษยวิทยานั้นมอบของพวกนี้ให้แก่พวกเขาใช้เผื่อว่าจะมีทรัพยากรมากยิ่งขึ้นสำหรับภารกิจต่อไปซึ่งนักชีววิทยานะครับก็ได้คิดว่าถ้าหากว่าพวกเขาทั้งหมดนั้นไปตามหานักมนุษยวิทยาก็ภารกิจนั้นก็อาจจะถูกยกเลิกด้วยเธอรู้สึกว่าเธอนั้นจะเป็นที่ต้องกลับเข้าไปในอุโมงค์ใต้ปะพาคารดังนั้นจึงตกลงอย่างแข็งขันที่จะทททาาาาาาภรรรรกกกกิิิจจจจตตต่่่่่่อออไไไปแมมมม้้วววนนััสะเเชืืงียดดพู็ คำถามผุดขึ้นในใจนักชีววิทยาคือเหตุใดน,นักจิตวิทยานั้นจะไม่ใช้คำแนะนำในการสะกดจิตของเธอเพื่อให้พวกเขานั้นยอมทำตามเหมือนกับที่เธอทำเมื่อคืนก่อนแต่เมื่อทุกคนนะครับเข้าไปในหอคอยนักจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังนะครับก็ยืนคุ้มกันอยู่ข้างนอกซึ่งเธอนะครับก็อยากจะให้ทั้งสองคนนั้นได้เข้าไปแต่พูกเธอนะครับก็ได้ทำการโต้ทียงบอกว่าอ้าวได้ทำไมนะักจิตวิทยาไม่มาพร้อมกันล่ะ นักจิตวิทยานะครับจึงได้ใช้วิชาสะกดจิตอีกครั้งหนึ่งครับนั่นก็คือการพูดเขาว่ารางวันนั้นคุ้มค่ากับความเสี่ยงและนักสำรวจนะครับก็ปฏิบัติกรารเกือบจะในทันทีครับนักชีววิทยานะครับก็เลยตามน้ําไปด้วยถึงกันนั้นเองก็ทําให้เธอตกใจเมื่อคิดว่านักจิตวิทยานั้นกำลังยืนอยู่หน้าประตูทางเข้าพร้อมกับปืนไลเวลกึง่งอัตโนมัติความประทับใจครั้งแรกนะครับที่นักชีววิทยามาถึงเมื่อวานก่อนนั้น เธอนั้นกาลังรู้สึกว่าประภาคารนี้กาลังหายใจเธอถามกับนักสํารวจไปว่านักสํารวจนั้นได้ยินเสียงหายใจหรือไม่ได้ยินเสียงหัวใจเต้นจากผนังหรือไม่นักสํารวจนะครับก็ได้บอกไปว่าเราควรที่จะไปที่พื้นผิวในทันทีเธอบอกนักชีววิทยาว่าเธอเห็นสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ที่นี่ในขณะที่นักชีววิทยานะครับคิดว่านักสํารวจนั้นไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเธอได้อย่างชัดเจนพวกเขาจึงตกลงที่จะทาภารกิจต่อไปนักชีววิทยาถ่ายภาพทุกอย่างอย่างระมัดระวังรวมถึงข้อความต่างๆบนผนัง เธอสังเกตว่ามีข้อความจังๆที่คล้ายกับที่เฉินเคยเจอก่อนหน้านี้นักชีววิทยายังได้รู้อีกว่าเสียงเต้นของหัวใจที่ดังมาจากผนังนั้นดังขึ้นเรื่อยๆเธอจึงจะเป็นที่ต้องใส่ที่อุดหูซึ่งนักสํารวจนั้นก็ไม่เห็นเธอทําสิ่งนี้เธอนั้นได้เห็นข้อความที่เขียนอยู่บนผนังมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งข้อความนี้ก็ดูสดใหม่พวกเขาจึงทดลองปิดไฟนะครับในงานเขียนเหล่านี้เพราะว่าเมื่อปิดไฟนะครับก็จะทําให้ข้อความเหล่านี้นั้นสว่างขึ้นและลื่นไหลามากยิ่งขึ้น เล่ากับว่ามันเพิ่งจะทาสีลงไปพวกเธอทั้งสองคนเห็นพ้อต้องการว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ด้านล่างนี่กําลังสร้างข้อความเหล่านี้ทั้งสองคนนะครับจึงตัดสินใจที่จับอาวุธให้มัน่นนักสํารวจนะครับสังเกตเห็นบางสิ่งที่นักชีววิทยาสังเกตเห็นเมื่อหลายชั่วโมงก่อนซึ่งอันที่จริงก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครสังเกตนะครับก็คือว่ามีเมือกหนืดหนาปกคลุมบันไดยอยู่พวกเขายังสังเกตเห็นว่ามีรอยลงทาอาวุธที่ไม่ใช่ของพวกเขาอยู่บนบันไดติดกัน ซึ่งรอยนี้มีความสดใหม่ในขณะนั้นเองครับนักสำรวจเมื่อได้เห็นร่องรอยเหล่านี้ก็เริ่มตื่นตระหนกขึ้นมาครับนักชีววิทยาครับจึงได้เกลี่ยกล่อมให้เธอนั้นสงบลงนักชีววิทยาครับจึงได้เล่าให้กับนักสำรวจฟังว่าครั้งหนึ่งนั้นสามีของเธอก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของคณะสำรวจนี้ซึ่งสามีของเธอนั้นอยู่ในคณะสำรวจที่11ที่มาอย่าง A อเรีย X เธอบอกว่าเธอนั้นไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้เพราะมันจะทําให้ความน่าเชื่อถือของเธอนั้นลดลงเมื่อเธอนั้นได้ถ่ายทอดเรื่องเหล่านี้ไปเธอบอกว่าาาาสมมีขอองเธนนนัั้้้กลบบลบบแว แต่จริงๆแล้วคนที่กลับมานั้นไม่ใช่สามีของเธอเขาได้รับการวินิจฉัยในอีก6เดือนให้หลังหลังจากกลับมาว่าเขานั้นเป็นโรคมะเร็งที่รักษาไม่ได้เช่นเดียวกับคณะสำรวจคนอื่นๆที่เหลือที่จะเป็นโรคมะเร็งด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าคณะสำรวจนั้นจะพบเจออะไรมันทําให้พวกเขานั้นไม่เหมือนเดิมและพวกเขาทั้งหมดจะต้องตายพร้อมกันพวกเธอรเริ่มไต่ลงบันไดาย,ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะามีเมือกหนาปกคลุมใต้ฝ่าเท้าของพวกเขาพวกเขาส่องไฟไปที่มันนะครับเห็นว่ามันเป็นสีทองและมีเส้นใยสีแดงขนาดเล็ก ในขนาดนั้นเองครับนักสำรวจครับก็ได้เห็นอะไรบางอย่างครับเธอจึงเข้าไปซุกในอ้อมแขนของนักชีววิทยาซึ่งเธอครับสังเกตเห็นสิ่งที่เหมือนร่างกายของคนซึ่งเธอครับก็ได้ซักถามนักชีววิทยาเพราะว่าเธอนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ตอนนี้เธอแค่อยากจะออกไปจากที่นี่นักชีววิทยาครับจึงให้คํามั่นว่าหลังจากที่พวกเราค้นพบว่ารูปร่างบนพื้นนั้นเป็นอย่างไรพวกเราั้นจะจากไปในทันทีนักสำรวจครับก็ได้ตกลงและเข้าใกล้มันอย่างระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้เศษอะไรบางอย่างบนพื้นนะครับ พวกเขาได้สังเกตว่าแท้จริงแล้วมันคือซาาของนักมนุษยวิทยาที่ตอนนี้ได้ผึ่งให้แห้งแล้วพวกเขาจึงรู้ได้ทันทีว่าแท้จริงแล้วนักจิตวิทยานั้นโกหกนักชีววิทยานั้นจึงอนุมานจากหลักฐานที่เห็นก่อนหน้านี้ว่ามีเหตุผลอะไรบางอย่างที่นักจิตวิทยาเท่านั้นที่รู้ซึ่งเธอนั้นได้ทาการปลุกนักมนุษยวิทยาขึ้นกลางดึกจากนั้นก็ใช้การสะกดจิตทําให้เธอเข้าไปในอุโมงค์เพื่อรับความเสี่ยงมีหลอดทดลองของนักมนุษยวิทยาจํานวนมากวางอยู่บนพื้นซึ่งหนึ่งงใในนนนนนััั้้้ก็มีตววอยอยยย่่านนูด นักชีววิทยาครับจึงได้รับมันและใส่ไว้ในเสื้อพวกเขานะครับตกลงที่จะเดินทางกลับเข้าสู่พื้นดินและ,ะเผชิญหน้ากับนักจิตวิทยาด้วยกันในขณะที่กำลังเดินขึ้นบันไดนี่เองครับนักเชีววิทยาครับก็ได้สรุปว่าขอบเขตของการสะกดจิตนั้นค่อนข้างควบคุมเธอมองย้อนกลับไปยังการฝึกครั้งก่อนๆข,ข,ของพวกเขาทุกอย่างนั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในคณะสำรวจนั้นสงบปฏิบัติตามและเชื่อฟังในทุกวิธีทางแน่นอนตอนนี้นักชีววิทยาพบว่าตัวเองนั้นกำลังถามคำถามที่ควรถูกตาแ่่ร,แแรกว ทำไมแนวชายฝั่งที่ยาวเป็นพิเศษนี้ทุกอย่างจึงมุ่งไปทางปะภาคานเสมอทำไมแต่ละค่ายฐานของพวกเขาจึงอยู่ใกล้หอคอยมากและหอคอยปะภาคนนี้มันถึงไม่เคยบันทึกอยู่ในแผนที่เลยทั้งหมดนี้ชี้เห็นชัดว่ามันมีเรื่องราวที่ใหญ่กว่าซึ่งทั้งเธอและนักสำรวจนั้นไม่ใช่รัฐมนตรีที่จะสามารถรู้อะไรก็ได้พวกเขาทั้งสองคนนะครับออกมาจากหอคอยเพราะว่าตอนนี้นะักจิตวิทยาได้ออกไปแล้วซึ่งเธอนะครับก็ได้ทิ้งสเสบียงครึ่งหนึ่งและอาวุธครึ่งหนึ่งเอาไว้ พวกเขาจึงตัดสินใจว่าพวกเขานนั้จะทําการวิเคราะห์ภาพถ่ายและตัวอย่างที่นักวิทยาเก็บมาได้นั้นดูซิว่ามันเป็นอย่างไรจากนั้นพวกเขาทั้งสองคน,นคก็ใช้เวลาวน,นะควันในการสกัดสารที่ได้มาพวกเขาดูตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่ามันนนั้นคล้ายกับเนื้อเยื่อสมองที่น่าตกใจแต่มันไม่ใช่เนื้อเยื่อสมองของมนุษย์ส่วนภาพถ่ายที่ถ่ายมาได้นั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าความมืดซึ่งในคืนนั้นเองปาบากว่าฝนตกหนักนะครับทั้งสองคนคจึงตัดสินใจที่จะผัดกันเฝ้ายามเผื่อว่านักจิตวิทยานั้นจะกลับมา และเสียงคนขานครับก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งและมันก็ดังต่อทั้งคืนเลยแม้ว่าพายุนั้นจะผ่านไปหลายชั่วโมงก็ตามจากนั้นเองครับนักชีววิทยานะครับในขณะที่เฝ้ายามอยู่ก็ได้สังเกตเห็นแสงจางๆครับบนยอดปะผาขานที่กระพริบซ้ําแล้วซ้าเล่าแล้วก็ดับไปซึ่งในขณะที่เธอกําลังเฝ้ายามอยู่นั้นเธอก็ได้นึกถึงว่าตอนที่สามีเธอนั้นกลับมาจากการเดินทางเขานั้นมีความสันโดษอยู่ภายใน ซึ่งดูเหมือนจะไม่สามารถรับมือได้ซึ่งปกติแล้วเขานั้นเป็นคนล่าเริงกระชบะกเฉงตอนนี้เขากลับเป็นคนช่างคิดและเป็นคนเงียบเงียบซึ่งก็ได้มีคนของรัฐบาลนั้นมาจับเขาไปหลังจากที่เขามาถึงได้เพียงแค่สี่วันเธอนั้นมักจะไปเยี่ยมเขาที่สถานพยาบาลสถานพยาบาลนั่นเองก็มีเหล่าผู้ที่กลับมาแล้วอีก11คนกําลังพักพิงและรักษาอยู่ซึ่งพวกเขานั้นไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปจากที่นั่นรุ่งเช้ามาถึงนะครับพายุก็ได้พัดผ่านไปพอดีผู้หญิงทั้งสองไนนยยไรต่อป นักชีวาวิทยานะครับต้องการไปที่ประภาคารเพื่อดูว่านักจิตวิทยานั้นยังอยู่ที่นั่นหรือไม่ซึ่งนักสำรวจนะครับก็ได้ล่าทิ้งแนวคิดนี้โดยชี้เห็นว่านักจิตวิทยานั้นมีอาวุธและมีเหตุผลสูงมากในสถานการณ์นั้นความคิดที่ว่านักจิตวิทยานั้นจะยอมแบ่งปันข้อมูลใดๆกับทั้งสองนั้น่างเป็นเรื่องหน้าขำายิ่งนักและเธอยังบอกอีกว่าเธอนั้นจะไม่มีทางกลับลงไปในอุโมงคนั้นเป็นอันขาดภารกิจของพวกเราได้สิ้นสุดลงแล้ว สิ่งที่อยู่ภายในนั้นน่ะมันมีอายุประมาณ50ปีแล้วรวมทั้งอาวุธเสื้อผ้าที่พวกเขาใส่ไม่มีอะไรเลยมาจากช่วงเวลาปัจจุบันดาวกาว่ามันนั้นได้ถูกฉายภาพซ้ําแต่นักชีววิทยานะครับก็ยังอยากที่จะไปที่ปะพาคารหมือนเดิมนะครับเธอจึงถามว่านักสํารวจนั้นจะรอเธออยู่ที่แคมป์ได้หรือไม่ซึ่งนักสํารวจนะครับก็ได้สาบานว่าเธอนั้นจะรออยู่ที่แคมป์แต่เธอนั้นจะอยู่เฉยๆและไม่ทําอะไรนักชีววิทยานะครับออกเดินทางไปยังปะพาคารตามลาพังพร้อมกับสเสบียงและออาวววุุธและละรรมถึงงก้งจ้จทศน์ด,ดย นักชีววิทยานั้นไปที่ปภาคนโดยลําพังในขณะที่เธอกำลังเดินไปนั่นเองเธอก็บังคับตัวเองให้ละทิ้งอารมณ์ทั้งหมดและมุ่งความสนใจไปที่ข้อเท็จจริงที่ตัวเองนั้นต้องการทราบเธอสรุปได้เลยว่าสิ่งที่เธอรู้ณตอนนี้ก็คือว่ามีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่กำลังเขียนข้อความบนกระแพงโดยใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าเผ่าพันธุ์ของเธอเธอยังได้สูดดมสปอร์ของสิ่งมีชีวิตที่ไม่อาจสามารถระบุตัว,ต,วตนได้ทำให้เธอนั้นมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมากกว่าคนอื่นนๆในทีมขอองเธ เธอยังได้ตัดสินใจที่ตั้งชื่อให้กับนักเขียนนะครับที่เขียนข้อความบนหอคอยที่เธอนั้นไม่รู้จักซึ่งเธอนั้นจะเรียกมันว่าตีนตะขาบหรือคือคอเลอร์ซึ่งจุดป,ประสงค์ที่แท้จริงของคอเลอร์ในการเขียนข้อความบนผนังนั้นคืออะไรไม่มีใครรู้บางทีมันอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารทางชีวาภาพระหว่างคอเวอร์เธอสงสัยถึงความหมายที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่หลังข้อความเหล่านี้มันนั้นไม่มีกรอบอ้างอิงหรือความเชื่อมโยงใ,ใดๆที่ยึดเกาะซึ่งมันนั้นทําให้เธอนั้นงุ่ดจิ นักชีววิทยาได้มาถึงหมู่บ้านเก่าซึ่งส่งสัญญาณถึงกึ่งกลางของประภาคารเธอนั้นหยุดพักผ่อนชั่วครู่นึกถึงสิ่งที่เธอได้รับจากการสอนี่กับหมู่บ้านนี้ซึ่งมันเนป็นของกลุ่มคนเล็กๆที่อาศัยอยู่นอกเขตฐานทัพทหารที่อยู่ติดกันเมื่อ30ปีก่อนมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นซึ่งตอนนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในสาธารณะบ้างนะักการอาหารและการวิจัยบางอย่างที่ทําให้พวกเขานั้นมีส่วนร่วมทําให้เกิดหายนะ ที่นักชีววิทยานั้นมั่นใจและหลังจากนั้นพื้นที่นี้ก็ถูกกักกันและมันจะถูกเรียกว่า a r e a X ในเวลาต่อมา2ปีต่อมาหลังจากเริ่มกักกันการสำรวจครั้งแรกนั้นก็ได้รับอนุญาตและตอนนี้เธอนั้นได้ตัดสินใจว่าเธอนั้นจะเดินทางต่อเธอตระหนักได้อย่างชัดเจนว่ารัฐบาลนั้นได้ทําการคัดเลือกคนที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางไม่ใช่จากคนที่เชี่ยวชาญในด้านเฉพาะของพวกเขาแต่พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาส่วนในหญ่นั้นจะไม่กลับมาแบบมีชีวิตหรือกลับมาแล้วก็ไม่มีชีวิิตตออออีีกก่่่่ไปในนนนนนขณะทเเธัั้้ําาาาาลงงงดผบบย เธอนั้นก็ตัดสินใจที่จะเข้าไปดูบ้านหลังหนึ่งซึ่งในตอนแรกเธอนั้นตกใจมากเพราะมันนั้นมีมอสและพืชพันธุ์ต่างๆที่เติบโตขึ้นทําให้เป็นฉากที่มีลักษณะคล้ายกับร่างสี่ร่างความรู้สึกนี้มันก็ชวนให้นักชีววิทยานั้นรู้สึกว่าทําไม่ร่างเหล่านี้นั้นกําลังดูทีวีอย่างนั้นเหรอเธอจึงตัดสินใจที่จะเก็บตัวอย่างนะครับเช่นพวกต้นไม้อะไรพวกนี้เป็นต้นนอกจากนี้เธอยังได้พบกับสุนัขจิ้งจอกที่ตายแล้วแต่มันมีรูปร่างเหมือนมัมมี่กับหนูที่เพิ่ง เธอมาถึงประภาคารอย่างเหนื่อยล้าจากความพยายามของเธออย่างไรเสียก็ตามเมื่อเธอเข้าไปในประภาคารแล้วเธอก็ตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังชั้นบนในทันทีเผื่อว่านักจิตวิทยาและคนอื่นนั้นอาจจะรอดอยู่เพราะว่าชั้นบนส่วนใหญ่นั้นเต็มไปด้วยฝุ่นซึ่งมีห้องหนึ่งคล้ายๆกับไมโอตขนาดใหญ่พกค,คว่ำและมีรอยกระสุนพรุ่นแล้วก็ยังมีข้อความประมาณว่า R.S. w a t s h e r r ถูกสลักไว้บนโต๊ะตัวหนึ่งซึ่ง R.S. w a t s h e r ก็แปลว่า R.S. นั้นเคยมาที่นี่แล้วนะครับ นักชีววิทยาตัดสินใจที่จะดึงปืนพกออกมาและมุ่งหน้าไปที่บันไดมีคำและวลีจำนวนมากสลักไว้บนกำแพงเหล่านี้ด้วยแต่ละประเภทของคำและวลีนั้นเห็นได้ชัดว่าถูกเขียนขึ้นเป็นพินัยกรรมและเป็นพินัยกรรมฉบับสุดท้ายด้วยมันเป็นมันคล้ายกับการเขียนลุกลกเหมือนกับคนที่กำลังกลัวความตายเธอนั้นได้เห็นปอกกระสุนที่เกลื่อนพื้นเธอพบสิ่งของอื่นๆที่ถูกโยนทิ้งด้วยเช่นรองเท้าของเล่นหรือหลอดแก้วที่มีตัวอย่างเน่าเหม็นอยู่ในนั้น เธอขึ้นมาถึงจุดพักแห่งแรกซึ่งเธอนั้นเชื่อว่ามันเป็นจุดที่เธอนั้นเห็นแสงริบหรี่ในตอนกลางคืนที่นั่นเองก็มีภาพภาพหนึ่งซึ่งพอเธอเข้าไปาใกล้ภาพนั้นเองก็เห็นว่ามันเป็นรูปถ่ายเขาดําของชายสองคนและเด็กสาวมีคนเอาเครื่องหมายสีดําล้อมรอบชายคนหนึ่งเอาไว้บังคับให้เธอนั้นถ่ายรูปจากกรอบและใส่ลงไปในกระเป๋าเธอนะครับได้มุ่งหน้าไปยังห้องสัญ,ญญาณนะครับซึ่งเป็นห้องที่ควบคุมแสงห้องนี้สะอาดเป็นอย่างมากเหมือนเพิ่งทําความสะอาดขึ้นมาใหม่ ทันใดนั้นเองนักชีววิทยาครับก็ได้คิดว่านัก,กจิตวิทยาอาจจะใช้ห้องนี้เพื่อที่จะปกป้องตัว,ตวเ,เธอเองเธอครับได้ทําการสํารวจห้องนะครับพบกับประตูกลนักชีววิทยาครับจึงได้เปิดไฟฉายส่องมันลงไปซึ่งเธอนะครับก็ได้ตัดสินใจที่จะลงไปยังประตูกลนี่ครับจึงได้พบว่าอุปกรณ์กระเป๋าเป้ข,ของนักจิตวิทยานั้นอยู่ข้างล่างด้วเธอนั้นจะได้เห็นคอลเลกชันไดอารี่บันทึกประจําวันและหนังสือจํานวนมากเห็นในชชดว่าคณะสํารวจค้าง้งก่อนนั้นเคยมาที่นี่และพวกเขานั้นมาที่นี่ทําไมซึ่งพอเธอเข้าไปใกล้ครับเธอก็ได้พบว่า นี่มันเป็นวารสารที่รวบรวมเจอกับการสํารวจมากกว่า12ครั้งเธอนะครับทำการจัดโต๊ะข้ามบันไดครับเพื่อเตือนล่วงหน้าว่าหากนักจิตวิทยานั้นเข้ามาในห้องเธอนั้นก็จะได้รู้สึกเธอนะครับจึงได้รวบรวมนะครับวารสารที่ที่เหล่าคณะสํารวจครั้งก่อนนั้นได้บันทึกเอาไว้เธออ่านซึ่งเธอนั้นก็ได้อ่านมันเพราะว่าวารสารหลายฉบับนั้นย้อนหลังไปกว่า10ปีก่อนก่อนที่จะมีการสํารวจอย่างเป็นทางการครั้งแรกเสียอีกเห็นได้ชัดว่าเธอและคนอื่นๆน,นั้นถูกหลอก แต่เธอนะครับก็ยังได้พบบันทึกของสามีของเธออีกด้วยซึ่งเธอนั้นไม่อยากจะอ่านมันเธอนะครับจึงตัดสินใจที่จะนำบันทึกของสามีของเธอนะครับและอีกหลายเล่มของคนอื่นๆนั้นติดตัวกับไปที่แคมป์ด้วยเธอกังวลว่านักสรวจจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเธอคนพบสิ่งนี้เธอนะครับได้นําอุปกรณ์บางอย่างของนักจิตวิทยาและอาวุธที่ดีกว่านั้นไปด้วยและเธอนั้นยังทิ้งสิ่งของที่เหลือนะครับไว้ให้แก่นักจิตวิทยาเผื่อว่านักจิตวิทยานั้นจะกลับมาเธอนะครับได้กลับมาที่ห เธอนั้นใช้เวลาอยู่สักคู่หนึ่งแลวเธอนะครับก็ได้เห็นรองเทาง้าบูทที่อยู่ด้านล่างนะครับที่กําลังสวมอยู่ในหุ่นบางอย่างนะครับที่หุ่นนั้นกําลังหยุดนิ่งๆอยู่ซึ่งหุ่นนั้นนะครับก็อยู่ในพื้นทรายนะครับห่างไปหลายร้อยฟุตจากปรภาคารเธอรู้ในทันทีว่านั่นคือร่างของนักจิตวิทยาเธอนะครับได้รีบลงมาที่เชิงปภาคารคนะครับเพื่อที่จะดูร่างของนักจิตวิทยาแต่ที่เธอตกใจนะครับก็เพราะว่านักจิตวิทยานั้นยังมีชีวิตอยู่นักจิตวิทยาครับเริ่มกรีดร้้งงมาา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 ะณว่ททํํลลลลยย จากนั้นนะครับเธอนั้นก็ได้ขอน้ํานักชีววิทยาครับจึงได้ให้น้ากับเธอและเข้าใจว่านักจิตวิทยานะั้นจะไม,ไม่ได้มีชีวิตอยู่อีกต่อไปจึงถามคาถามกับนักจิตวิทยาครับว่านักจิตวิทยาครับเงยหน้าขึ้นมองเธอและบอกทันทีว่าเธอนั้นกาลังเห็นนักชีววิทยานั้นกําลังเดินมาตามทางเดินเธอรู้ว่านักชีววิทยาที่เธอรู้จักนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วนักชีววิทยานั้นจึงขอให้เธอนะอธิบายว่าเธอหมายความว่าอย่างไรนักจิตวิทยานะครับก็ได้บอกไปว่าตัวนักชีววิทยาเองนั้น กำลังเลืองแสงเหมือนเปลวไฟเหมือนกับสิ่งที่มีชีวิตในหอคอยนักจิตวิทยาครับพยายามใช้วลีเพื่อที่จะสะกดจิตควบคุมนักชีววิทยาแต่เธอก็รู้นะครับว่านักชีววิทยานั้นมีภูมิคุ้มกันต่อสิ่งนี้ภาพาก็จะตัดย้อนกลับมาครับก่อนการสำรวจนั้นจะเริ่มต้นขึ้นก็คือว่านักจิตวิทยากับนักชีววิทยนเคยมาสัมภาษณ์กันก่อนการสำรวจครั้งนี้ซึ่งนักจิตวิทยานั้นถามเกี่ยวกับเรื่องราวในวัยเด็กของนักชีววิทยา แล้วความสัมพันธ์กับคนอื่นๆซึ่งนักชีววิทยานะครับก็ได้เล่าว่าเธอนั้นถูกขอให้ออกจากงานภาคสนามหลายงานเพราะเธอนั้นไม่ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในทีมและเรายังได้รู้อีกว่าชีวิตในวัยเด็กของนักชีววิทยานั้นแม่ของเธอนั้นติดเหล้าและพ่อของเธอก็เป็นนักต้มตุน๋นตัดภาพมาในปัจจุบันนะครับนักจิตว,วิทยาสารภาพว่าเธอนั้นพยายามที่จะยิงนักชีววิทยาแต่ว่ามีบางอย่างที่ทําให้เธอนั้นไม่สามารถเหนียวไก่ได้เมื่อนักชีววิทยาครับกดดันให้เธอชี้แจงรายละเอียด นักจิตวิทยาครับก็บอกไปว่ามีอะไรบางอย่างที่อยู่ในประภาคารกําลังไล่ตามเธอจากนั้นมันก็อยู่ข้างในและนอกตัวเธอจนดูเหมือนกับว่าเป็นความคิดที่กระโดดออกมานักจิตวิทยาครับมองไปยังนักชีววิทยาและบอกว่าบอกว่าเธอนั้นสงสัยอยู่ว่านักชีววิทยานั้นจะสามารถรับมือกับเรื่องนี้ได้หรือไม่หากเธอนั้นลงไปยังส่วนที่ลึกที่สุดเธอยังถามนักชีววิทยา,ยาว่าความทรงจำในวัยเด็กของนักชีววิทยานั้นมีมากมายเพียงใดที่สามารถตรวจสอบได้และมันฝังอยู่ในหัวสมองไว้กี่ภาพ นักจิตวิทยาครับก็ยังบอกอีว่าเธอนนั้นรู้ว่าเธอนั้นกำลังจะตายจึงบอกให้นักชีววิทยานั้นรีบถามคําถามก่อนที่มันจะสายเกินไปนักชีววิทยาครับจะได้ถามเกี่ยวกับกล่องดำนะครับที่พวกเขานนั้นสวมใส่ซึ่งมันเป็นกล่องนะครับที่ได้รับมาตั้งแต่ต้นการเดินทางน,นะครับที่อ้างว่าถ้าเกิดว่ามันมีสีแดงก็แปลว่าไม่ปลอดภัยนักจิตว,วิทยาครับก็บอกไว้ว่าไอ้กล่องนั้นนะ่ะมันมีไว้เพื่อสลับทําให้ทุกคนนั้นสงบและมันนั้นไม่เคยวัดค่าอะไรได้เลยเธอเพบว่าพรมแดนแอรีเนี้กําลังขายายตัวขึ้้นทุกๆปีครังลไม นักชีววิทยายัางถามอีกว่าไอเส้นขอบที่มันมุ่งหน้าไปที่ประภาคารนั่นนะ่ะมันหมายความว่าอย่างไรนักจิตวิทยาครับจึงบอกไปว่าเธอนั้นไม่ต้องการรู้หรอกและหลังจากนั้น,นครับนักจิตวิทยาก็ได้เสียชีวิตนักชีววิทยาครับจึงได้นาแจ็คเก็ตมาคุมทับร่างของเธอจากนั้นเองครับวารสารฉบับหนึ่งก็หลุดออกมาครับนักชีววิทยาจึงได้เก็บเอาไว้และคาดหวังว่าจะอ่านมันในภายหลังจากนั้นนะครับเธอก็ได้เก็บตัวอย่างจากแขนขวานะครับของนักจิตวิทยาที่ปนเปื้อนซึ่งก็เพราะว่าเหล่าคอเลอร์ ยังมีเศษกระดาษอยู่ในกระเป๋าอีกใบของนักจิตวิทยาซึ่งมันมีวลีที่สามารถสามารถใช้พลังในการสะกดจิตได้ซึ่งวลีส่วนใหญ่นั้นนักชีวิทยาก็ได้พบแล้วเธอนั้นอ่านมาถึงวลีสุดท้ายซึ่งกลับพบว่าวลีสุดท้ายนั้นเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายและชักนำและชักนำให้ตัวเองนั้นสู่การทำลายล้างหรือ annihilation พวกเขาทั้งหมดถูกต่อสายให้ทำลายตัวเอง หาได้รับคำสั่งนี้นักชีววิทยาครับจึงได้นึกออกครับว่าตอนนี้นั้นเธออยู่ที่ปภาคานาเกินไปมันเป็นเวลาเที่ยงคืนเธอนั้นจะไปที่ต้องกลับไปที่แคมป์แล้วระหว่างทางกลับไปที่แคมป์ในครึ่งทางครับเธอก็ได้ยินเสียงควนค้างตามปกติซึ่งครั้งนี้ดูเหมือนว่ามันจะใกล้เธอมากกว่าที่เคยเมื่อเธอส่องแสงไฟไปครับเธอนั้นเห็นว่ามันเป็นการผัดขนนะครับของสัตว์ชนิดหนึ่งเธอนั้นได้ยินเสียงหวดในหนองน้ำนะครับได้เดินตามไปโดยหวังว่าจะได้เห็นสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงควนึงนงวน่งงนนะัหหหยุดแล้าาามทเธอ เธอก็ประครับประคองตัวเองให้วิ่งหนีในทันทีเธอจึงเริ่มสับสนนะครับหลังจากที่วิ่งหนีจากสิ่งมีชีวิตนั้นได้เธอจึงตัดสินใจนะครับที่จะไม่เดินทางต่อสร้างแคมป์ขนาดเล็กเธอนอนหลับนะครับและตื่นขึ้นในตอนเช้าก่อนที่แสงสว่างนะครับจะส่องลงมาเห็นได้ชัดว่าผิวของเธอตอนนี้เริ่มเปล่งประกายด้วยตัวของมันเองในขณะที่เธอกำลังมุ่งหน้าไปทางแคมป์นั่นเองครับปากลว่าได้มีกระสุนนัดหนึ่งครับยิงเข้าที่เธอยิงเข้าที่หัวใจของเธอเลยแต่เธอกลับรู้สึกว่าผิวหนนนนออนัันัังงแลละกกกก้้้้้าามเเเืออออขขธถถูทดวย เธอรู้ว่าคนที่ยิงเธอนั้นก็คือนักสำรวจนักสำรวจนะครับระบุชัดเจนว่าเธอนั้นจะเป็นที่จะต้องฆ่านักชีววิทยาและโทษนักชีววิทยาว่าเธอนั้นเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดซึ่งตอนนี้ครับนักชีววิทยาก็ได้รู้ตัวเองนะครับว่าเธอนั้นมีความพิเศษนักชีววิทยานะครับพยายามเบี่ยงเบนความสนใจนะครับจากนั้นครับเธอก็ได้ชักปืนยิงนักสำรวจทิ้งเธอนั้นรู้สึกผิดเป็นอย่างมากครับที่ได้ฆ่านักสำรวจนักชีววิทยาครับจะได้นําร่างของนักสำรวจนะครับไปลอยไปในหนองน้ําแล้วปล่อยให้สายน้าพัดาเธอไป ซึ่งตอนนี้ครับอาการของเธอก็อยู่ในสภาพเพ้อฝันนักชีววิทยาครับเดินไปยังแคมป์เบสของเธอซึ่งเห็นได้ชัดว่าตอนนี้นักสำรวจได้ทำลายมันไปแล้วถึงกัะนั้นก็ยังมีอาหารและน้ำบางส่วนที่นักสำรวจนั้นไม่ได้ทำลายไปด้วยนักชีววิทยาครับพยายามกินดื่มแล้วก็นอนเธอคิดวิธีครับที่จะทําให้ร่างกายของเธอนั้นไม่สดใสแลนเรืองแสงไปมากกว่านี้นั่นก็คือการทําให้ร่างกายของเธอนั้นได้รับบาดเจ็บเมื่อเธอตื่นขึ้นมาและทานอาหารอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งพบว่าตอนนี้นั้นบันทึกของนักสำรวจคร แม้ว่ามันนั้นจะว่างเปล่าและเหลือเพียงข้อความเดียวก็ตามซึ่งข้อความนั้นคือคําว่ากลับมาวันที่เหลือนะครับนักชีววิทยาครับจึงได้บตบทวนรายการสิ่งที่เธอทิ้งไว้และแตัดสินใจว่าเธอนั้นจะสามารถอาศัยอยู่ที่นั่นได้อย่างง่ายได้ตามเท่าที่เธอต้องการและตอนนี้เธอก็ได้พบว่าเธอนั้นไม่มีความปรารถนาที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติอีกแล้วนักชีววิทยาได้รู้สึกถึงแรงดึงดูดที่หอคอยปาะภานนั้นเรียกให้เธอลงไปยังส่วนลึกที่สุดในด้านตะก,กะทานธรรมชาติของเธอนั้น เธอยังต้องการที่จะศึกษาตัวอย่างที่เธอนั้นได้ค้นพบเธอนั้นได้นําผิวหนังที่ติดเชื้อครับของนักจิตวิทยามาทําการส่องกล้องจุลทรรศน์ดูพบว่าผิวหนังนั้นมันมีอยู่ด้วยกัน2เซลล์หนึ่งก็คือผิวหนังของมนุษย์และ2ก็คือผิวหนังของตะไคร่น้ำซึ่งมันก็คล้ายๆกับตะไคร่น้ำที่เธอนั้นไปเจออยู่ในเหล่าหมู่บ้านเลยและปรากฏว่าที่หมู่บ้านนั้นเอง ตัวอย่างนะครับที่เธอได้มาจากสุนัขจิ้งจอกที่ตายไปแล้วปรากฏว่าสุนัขจิ้งจอกที่ตายนั้นมีเซลล์ของมนุษย์อยู่ด้วยซึ่งเห็นได้ชัดว่าระหว่างการศึกษาตัวอย่างเหล่านี้สิ่งมีชีวิตในหนองน้ําก็กําลังลอกผิวหนังออกและรวมเข้ากับสิ่งมีชีวิตอื่นๆซึ่งเท่าที่เธอเห็นใน area X นี้กองทัพอาจจะทําการทดลองอะไรบางอย่างด้วยการดัดแปลงพันธุก,กรรมนักชีววิทยาครับจึงได้อ่านบันทึกของสามีเธออย่างชา้าๆเธอยังได้ค้นพบหลายสิ่งหลายอย่างเช่นเดียวกับที่นักชีววิทยาเจอด้วยตัวเอง ซึ่งกลุ่มการสำรวจครั้งที่11นะครับของสามีของนักชีววิทยาก็ประกอบด้วยผู้ชายทั้งหมดนะพวกเขานะครับได้ค้นพบขอคอยประพาคารด้วยแต่พวกเขานั้นเลือกที่จะไม่สำรวจในทันทีพวกเขานะครับตัดสินใจที่จะไปทําตามคําแนะนําของนักสำรวจของพวกเขาและทําแผนที่รอบเขตแอเรียเอ็กซ์เสียก่อนพวกเขานะครับเดินไประยะทางเดียวกว่า15บห้าไมล์และยังไม่ค้นพบจุดสิ้นสุดของแอเรียเอ็กซ์เลยการค้นพบนี้บวกเข้ากับการค้นพบอื่นๆทําให้สามีของเธอนั้นสันนิษฐานว่าพวกเขานั้นถูกโกหก พวกเขานั้นจึงได้ทําการแยกกลุ่มนะครับเพื่อที่จะครอบกลุ่มเพื่อนที่ A r e รียเมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะทําการทดสอบเพื่อพวกเขาครับกลับมาที่จุดนักพบหรือก็คือที่ประภาคารพวกเขาครับก็ได้เห็นการสังหารโหดที่นั่นเรล่านะักสำรวจครั้งที่11นั้นได้ทําการฆ่ากันเองจนเหลือเพียง2คนหรือซึ่งก็คือนักภาษาศาสตร์และสามีของนักชีววิทยาและก็ได้มีอยู่คนหนึ่งที่ได้หายไปนั่นก็คือนักจิตวิทยาของพวกเขาที่ไม่เคยถูกคนพบร่างพวกเขานั้นยังได้สังเกตว่าได้มีร่างโคนของตัวเองนั้นเดินไปยังหอคอย นักชีววิทยาครับจะได้อ่านไปอีก 2- 3สาหน้าครับแล้วอ่านว่าสามีของเธอนั้นเป็นผู้ว่าชีวิตเพียงหนึ่งเดียวเขานั้นซ่อมเรือและกำลังจะไปอาศัยอยู่บนเกาะเล็กๆนอกบึงซึ่งเขาเขียนว่าถ้าหากใครค้นพบบันทึกของเขาและได้อ่านมันล่ะก็ก็คิดว่าตอนนี้เขานั้นได้อยู่เกาะเล็กๆนอกบึงนั่นซึ่งเธอครับก็ได้เอ่ใจว่าสามีของเธอยังมีชีวิตอยู่เหรอแล้วไอคนที่เธอเจอก่อนหน้านี้นมันใครตอนนี้นักชีววิทยานะครับก็ได้สังเกตว่าอาการบาดเจ็บของเธอนั้นได้หายดีจนเกือบหมดแล้วเธอนั้นได้ถูกแรงดูด ซึ่งเธอนะครับก็ได้ยอมแพ้ต่อแรงดึงดูดนี้แล้วก็ไปเมื่อเธอเข้าไปในหอคอยครับเธอรู้ในทันทีว่าเธอนั้นไม่ต้องการไฟฉายอีกต่อไปนอกจากนี้เธอนั้นยังทราบด้วยว่าเสียงการเต้นของหัวใจที่เธอนั้นได้ยินในหอคอยครั้งแรกที่มาเยือนนั้นตอนนี้มันดังขึ้นและชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปอีกเธอนะครับได้มาถึงที่ตั้งของสิ่งที่เธอนั้นเรียกว่าคอเลอร์ซึ่งที่นี่นั้นมีแสงสว่างจ้าเป็นอย่างมากราวกับว่ามันถูกดึงดูดซึ่งคอเลอร์นั้นก็กำลังเข้า,ขาขขครบอ,อ,งองครบง ซึ่งบรากว่าทิ่ิท่าของคอเลอร์นั้นมีใบหน้าของผู้เฝ้าประภาคานเมื่อ30ปีก่อนโผล่ออกมาซึ่งใบหน้าของผู้เฝ้าประภาคานี้ไม่เปลี่ยนไปเลยและเธอก็ตระหนักดีว่าตอนนี้นั้นเธอไม่สามารถหนีรอดไปจากที่นี่ได้ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่นักชีววิทยานะครับได้เขียนลงไปในบันทึกของเธอซึ่งเธอนะครับก็ได้รวมมันไว้กับบันทึกของสามีของเธอเธอทิ้งบันทึกนี้ไว้เพื่อเป็นคําเตือนสําหรับการสํารวจครั้งถัดไป ที่จะตามมาอย่างลีงเลี่ยงไม่ได้ใครที่ต้องการสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโดเน a t มาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยนะครับผมหรือใครอยากจะสนับสนุนผมผ่านปุ่มขอบคุณก็ได้นะครับ